สวัสดีค่ะมาดามจินพากินพาทำค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูอูปัสซิ่วหน่อยไส้กุ้งฝอยจ้าไปชมกันได้เลยค่ะเครื่องปรุงแล้วก็จะมีพริกเกลือกระเทียมนะคะหัวหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะลูกโดดด้วยแล้วก็ตะไคร้นะคะเราก็จะเอาเครื่องไปตำรวมกันนะคะตำเสร็จแล้วก็จะเอามาคนใส่เกลือรสดีผงชูรสลงไปค่ะแล้วก็นำไปอูได้เลยค่ะอูปัสซิ่วใส่กุ้งฝอยนะคะกินกับตำถั่วนะคะเพื่อนๆอร่อยเด็ดมากเลยค่ะลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเปิดไฟเบาๆนะคะจนน้ำแห้งค่ะหอมเลยค่ะทิ้งใบแมงลักลงไปกับต้นหอมค่ะใส่ลูกโดดเยอะมากเลยนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆกับตำถั่วนะคะอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะกำลังหอมนะคะจะได้ที่แล้วค่ะเพื่อนสุดยอดเลยค่ะอูปัสซิ่วนะคะปลาเล็กปลาน้อยค่ะปัสซิ่วนะคะซิวค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ